สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทอบต.กับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับท้องถิ่นทั่วไทยในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีรัฐภูมิศาสตร์รวมถึงโครงการดีๆที่องค์การบริหารส่วนบนทั่วไทยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้นะครับบั๊มอยู่กับท่านนายกมนัสเนศสถิตนายกองค์การบริหารส่วนบนหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านครับอยากให้ท่านแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมนายกมนัสเนศสถิตนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหินแก้วเนี่ยพื้นที่ประมาณ168ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดชุมพรทางภาคใต้นะครับแนวเขตก็ติดกับเพื่อนบ้านประเทศเมียนมาแล้วก็ติดกับจังหวัดระนองนะครับเราเป็นภูมิศาสตร์นี่เป็นพื้นที่แบบเชิงป่าเขาและลาดชันนะครับมีประชากรก็ประมาณสัก 5,000 ได้ครับแล้วก็ประชากรแฝงก็ประมาณเกือบเป็นหมื่นได้ครับนะเพราะมีการโยกย้ายถิ่นของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละถิ่นก็มาอยู่รวมกันในพื้นที่ของผมไม่ว่าชาวอีสานใต้ทางใต้ตะวันออกหรือตกนะครับก็มาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็พื้นที่นี่มีเป็นลักษณะเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมแบบเชิงชาวสวนเป็นชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็สวนกาแฟนะครับแล้วก็ปาล์มยางพารานะครับที่เป็นพืชหลักนะครับในการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแก้วของผมนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยก็เป็นนายกอยู่มา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2555นะครับก็หลังจากจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็กลับบ้านก็มารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแก้วยาวนานมาเลยครับจนถึงปัจจุบันครับผมด้วยความที่เรามีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านชีวิตและการศึกษาเพราะก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผสมผสานเอาประสบการณ์มาใช้กับในพื้นที่ของเรานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผมจะมีความได้เปรียบต่อเพื่อนๆของผู้บริหารด้วยกันในจังหวัดชุมพรนะครับและอย่างก็ในส่วนตัวกับผู้บริหารของระดับจังหวัดก็ไปมีคอนเนคชั่นกับเพื่อนที่สนิทตอนนี้ก็เป็นนายกอบจ. อยู่ที่คอยซัพพอร์ตดูแลพื้นที่ตำบลแก้วได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่คอยดูแลในพื้นที่ตำบลแก้วไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมเกษตรต่างๆนะครับที่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลหินแก้วเนี่ยที่ขึ้นชื่อตัวนี้ก็คือทุเรียนกับกาแฟนะครับกาแฟนี่เป็นผลิตผลที่ว่าสร้างรายได้ให้กับพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มนะครับกลุ่มกาแฟที่ขึ้นชื่อก็กลุ่มกาแฟของลุงไข่กลุ่มกาแฟภูเขาเสือเต้นนะครับที่ตอนนี้ที่ขึ้นชื่อได้รางวัลนะครับก็ตกแล้วที่ว่าส่งประกวดนี่ติดอันดับของประเทศไทยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับกินกาแฟกิโลละ 20,000 น่ะเป็นไปได้ไหมท่านก็ทุกคนก็คงแปลกใจเอ๊ะทำยังไงกาแฟกิโลละ 20,000 ได้นะครับเพราะกระบวนการผลิตเนี่ยมันคำว่าเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะเกษตรอินทรีย์นี่เรื่องของสารปนเปื้อนจะไม่มีนะครับเพราะการปลูกการดูแลเนี่ยเป็นเชิงธรรมชาติผสมผสานกับเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับก็ตรงนี้เลยทำให้ผลผลิตของเราจะมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถูกหลักอนามัยต่างๆนะครับครับกาแฟของท่านเองเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากไหนครับจากนโยบายของท่านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหินแก้วนี่ปลูกอยู่แล้วครับโดยหลักแล้วมันก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรในลักษณะเชิงผสมผสานอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบเชิงเดียวก็เป็นลักษณะของปาล์มแล้วก็ยางแต่ว่าถ้าเป็นสวนทุเรียนเนี่ยมันจะมีผสมผสานกับกาแฟนะครับมันเป็นพืชที่ว่าปลูกคู่กันไปได้แล้วก็มันเป็นการเอื้อกันระหว่างของพืชระหว่างกันนะครับเพราะกับดอกของมันเนี่ยมันมีผลต่อไอลักษณะแมลงที่จะมาเป็นศัตรูกับทุเรียนนะครับมันสามารถต่อต้านกันได้มันก็เลยไปกันได้แล้วก็มันทำให้ทุเรียนก็ได้ผลผลิตที่โอเคอยู่ครับนะอ๋อนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะที่ท่านบอกว่าความโดดเด่นของการปลูกพืชที่ตำบลหินแก้วนี่เป็นยังไงจะมีพืชเชิงเดี่ยวเช่นทุเรียนนะครับหรือจะเป็นพวกเงาะหรือจะเป็นปาล์มน้ำมันนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยพอปลูกไปแล้วที่ตำบลหินแก้วเนี่ยเขาจะมีกุศโลบายโดยการนำกาแฟมาปลูกขั้นในระหว่างกลางใช่ไหมครับท่านปกติทุเรียนต้องห่างกันนะแต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยหรือว่าช่องต่างๆเนี่ยปลูกใกล้กับต้นทุเรียนซึ่งต้นทุเรียนเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นมีลำต้นสูงอยู่แล้วนะครับส่วนกาแฟต้นมันเป็นพุ่มเล็กๆใช่ไหมท่านพอปลูกไปปุ๊บดอกกาแฟเองก็มีกลิ่นที่ฉุนนี่แมลงไม่ชอบเลยใช่ครับน่าและการเป็นว่านี่แหละครับครับตรงนี้เองเป็นการปลูกเกษตรแบบอินทรีย์ด้วยกุศโลบายแบบนี้เลยครับเอาละก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดตรงนี้ว่าลักษณะพื้นที่ตรงนี้ที่ว่าปลูกพืชหลายๆชนิดรวมถึงภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจเนี่ยขอทราบได้ไหมท่านว่าวิสัยทัศน์หรือมุมมองของท่านเนี่ยที่ท่านใช้ในการบริหารงานเนี่ยท่านใช้อะไรมุมมองแบบไหนในการบริหารงานครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือทุกคนในพื้นที่ตำบลของผมเนี่ยมันมีความหลากหลายครับถึงแล้วเราต้องมองโจทย์ว่าประชาชนของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับในเมื่อประชาชนของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเป็นชาวเป็นเกษตรกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคำว่าเกษตรกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องแหล่งน้ำนะครับและพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ลาดชันนะครับแทบจะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำก็ได้เรามีต้นทุนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วต้นทุนน้ำเรามีผมเลยมาเป็นผู้บริหารเนี่ยผมมองแล้วสำคัญที่สุดต้องทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านเกษตรต่างๆเข้าถึงตรงจุดนี้ในเมื่อมีน้ำเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะดีตามมาเองนะครับผมเลยในพื้นที่ของผมมันมีคลองอยู่หนึ่งคลองเป็นคลองแนวยาวระหว่างในพื้นที่เลยกั้นกลางนะครับเขาเรียกคลองพังงานเขาก็ทำฝายทดเป็นระยะให้ชาวบ้านนะครับเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อเขาสามารถที่จะเข้าถึงน้ำเพื่อเอาไปใช้เพื่อการเกษตรตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเมื่อน้ำมันสมบูรณ์เนี่ยทุกสิ่งอย่างมันก็สมบูรณ์ตามคุณภาพชีวิตต่างๆมันก็จะดีตามขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ดูแลในตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าในช่วงห้วงวิกฤตเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ผ่านพ้นไปได้แต่ว่าสิ่งที่ผมทำมาปัจจุบันนี้แล้วทำต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพื้นที่ตำบลหินแก้วเนี่ยการบริหารจัดการน้ำดูแลน้ำให้กับเกษตรกรรมหรือพ่อแม่พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนเพราะทุเรียนต้องใช้น้ำกาแฟใช้น้ำเพียงบางส่วนแล้วก็พืชยางที่กำลังขึ้นชื่อนะครับที่ตำบลของผมคือกระท่อมกระท่อมแต่ก่อนนี่เป็นยาเสพติดแต่ก่อนเป็นยาเสพติดพอรัฐบาลนะครับได้ปลดล็อกเรื่องยาเสพติดเรื่องกระท่อมวันนี้ก็ตอนนี้มันขึ้นชื่อเนี่ยบริเวณที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นป่ากระท่อมนะสวนกระท่อมนะครับก็ตรงนี้ก็รายได้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่อื่นนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าต้องพัฒนาด้วยการจัดการแหล่งน้ำซึ่งแหล่งน้ำนี่เรามีอยู่แล้วแต่จะบริหารอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณพื้นที่ในบริเวณของตำบลหินแก้วเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนปาล์มน้ำมันนะครับสวนยางพาราหรือสวนกาแฟต้องใช้น้ำเยอะมากเลยนะครับเอาล่ะนะครับท่านครับขออนุญาตมาเจาะลึกในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อสักครู่ท่านเริ่มเรื่องน้ำแล้วขอเจาะในเรื่องน้ำเพิ่มเติมครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องน้ำก่อนที่ท่านจะเข้ามาบริหารจัดการน้ำเนี่ยจัดการดียังไงครับหรือว่ายังไม่มีการบริหารจัดการเลยครับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกเนี่ยก็ถามว่ามีความอัตคัดในเรื่องของการเดินทางต่างถนนหนทางแต่ก่อนนี้ยังเป็นลู่รังนะครับเป็นลู่รังนะครับครับก็โชคดีนะครับในช่วงที่ผมเป็นนายกเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกว่าผมยังโชคดีที่ว่ายังมีทางอบจและเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลแล้วก็หน่วยงานของกรมส่งเสริมมั่งนะครับก็ทำให้ถนนทางการไปมาหาสู่ก็เดี๋ยวนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็แทบจะเหลือแต่โซนที่ว่าเป็นรอยตะเข็บในพื้นที่เขตชายแดนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็ยังมีเป็นถนนแบบลู่รังอะไรงี้อยู่บ้าง
พราะมันยังมีพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานของเขตรักษาสัตว์พันธุ์ป่าอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วก็กรมป่าไม้ก็มันเรื่องการเข้าถึงของทำสารนูปโภคนี่ดูแล้วยังติดเรื่องข้อระเบียบต่างๆอยู่บ้างนะครับนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายลงไปก็เราก็ทางอบต.ของเราก็สามารถให้บริการกับชาวบ้านในการทำถนนทางให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ครับนะตรงนี้ก็ในปัจจุบันนี้ถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีเยอะครับดีเยอะครับในพื้นที่168ตารางกิโลเมตรของผมเนี่ยที่เหลือเป็นถนนรังอยู่ประมาณเกือบสัก 30% ได้นะครับที่ 70% นั้นส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่คอยดูแลให้ตรงนี้โดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับครับครับถนนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อสักครู่ท่านครับข้ามเรื่องน้ำไปนะท่านนะน้ำนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นมีแหล่งน้ำจากคลองใช่ไหมครับเป็นคลองสายหลักเลยแล้วต้นคลองเนี่ยอยู่ที่ตำบลของท่านหรือเปล่าแหล่งน้ำที่เป็นตาน้ำต่างๆเนี่ยมาจากที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามาจากที่ตำบลอื่นครับพื้นที่ของผมต้นน้ำนี่คือแหล่งน้ำคลองพะงันเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับมันเป็นแหล่งตาน้ำที่โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบลมันโชคดีอย่างแล้วขนาบข้างที่รอยต่อกันระหว่างตำบลคือตำบลรับร่อเนี่ยกับหินแก้วจะมีคลองหลักคลองใหญ่อยู่หนึ่งคลองเลือกคลองรับร่อนะครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นคลองรับร่อเป็นคลองหลักตอนนี้ก็ได้เรื่องหน่วยงานของชลประทานทำประตูน้ำขนาดใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จะทำเป็นประตูน้ำอีก 2-3 ตัวที่จะทดน้ำกักเก็บน้ำไว้ให้กับชาวบงชาวบ้านแล้วก็ป้องกันเรื่องทุกข์ภัยต่างๆในพื้นที่โซนล่างที่ก่อนจะเข้าไปถึงเขตเมืองนะครับนะก็เรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญครับก็อยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นของเราแต่ละท้องถิ่นนะครับให้แรงความสำคัญเรื่องน้ำไว้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ำคือปัจจัยหลักของชีวิตเลยครับนี่คือน้ำทางการเกษตรที่ท่านบอกว่ามันเพียงพอแล้วท่านจัดการมันได้ในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนของท่านเพียงพอแล้วหรือยังครับณปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ในพื้นที่ของผมนะมีความโชคดีอยู่นิดหนึ่งผมได้ทำประปาภูเขาแวะประปาภูเขาคือแหล่งน้ำจากต้นน้ำคือมันมีน้ำตกอยู่นะครับน้ำตกนี่คือน้ำตกโตนฟ้าบริเวณท้ายน้ำตกเนี่ยผมได้ทำไปได้งบประมาณจากชลประทานนะครับหน่วยงานชลประทานไปทำฝายไว้กักเก็บน้ำไว้แล้วเราน้ำจะตรงจุดนี้แหละขยายท่อมาเป็นแบบลักษณะประปาภูเขาเข้ามาใช้ให้ในพื้นที่ของเราแล้วก็มันมีอยู่สองส่วนส่วนมากผมจะเน้นเรื่องประปาภูเขาครับจะลดต้นทุนเรื่องไฟฟ้าเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าถามว่าน้ำมันดื่มได้ไหมมันก็ถามว่าในน้ำต้นน้ำเนี่ยมันก็ดื่มได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่คนเข้าใจในปัจจุบันนี้คือคำว่าน้ำเนี่ยส่วนมากมันจะต้องเป็นน้ำที่กลั่นกรองให้ถูกต้องตามถูลักขณะวิธีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมได้มีแผนงานไว้แต่ได้ทดลองทำมาแล้วบางหมู่นะครับคือโรงน้ำกรองน้ำเพื่อใช้สำหรับครัวเรือนที่ไว้ดื่มกินได้นะครับแล้วอนาคตข้างหน้าก็จะกระจายไปแต่ละหมู่นะครับตอนนี้ก็ทำมาแล้ว1 หมู่นะครับอนาคตข้างหน้าคือน้ำประปาของผมคือจะต้องเข้าถึงทุกครัวเรือนที่สามารถเอาไปดื่มได้ครับผมนี่ไงครับคือวิสัยทัศน์นะครับเรื่องน้ำสำคัญที่สุดนะครับน้ำการเกษตรน้ำอุปโภคและบริโภคนะครับท่านครับในส่วนของงบประมาณที่มาบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นงบประมาณจากทางอบต.ของท่านหรือว่ามาจากหน่วยงานอื่นเช่นกรมชลประทานหรือว่ากรมอุทกศาสตร์ครับผมในเรื่องงบประมาณนี่เราจะขอถ้าเกินกำลังศักยภาพของอบต.หรือท้องเนี่ยเราจะขอที่หน่วยงานกรมส่งเสริมในส่วนหนึ่งนะครับกรมส่งเสริมแล้วก็หน่วยงานชลประทานนะครับถ้าชลประทานนี่เป็นพื้นที่ที่สำหรับที่ว่างบประมาณเกินหลัก10 ล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ในพื้นที่ก็ได้ชลประทานหน่วยงานชลประทานเข้ามาดูแลทำอยู่ประมาณกับหลาย10 โครงการแล้วนะครับและโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังทำอยู่นี้ก็ประมาณเกือบ500 ล้านอ่ะ500 ล้านขึ้นไปนะครับก็มีที่จะดำเนินการที่กำลังทำอยู่นี้ประมาณปี68ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะดำเนินการอีกปี70อีก1 ตัวนะครับประมาณ500 ล้านขึ้นไปนะครับและในส่วนของเล็กๆน้อยๆตามห้วยหนองคลองบึงคลองเล็กๆก็ในส่วนของปต.ก็
ประมาณ 200,000-300,000 ไร่ฝายตัวเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยผมจะเน้นเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำอย่างเดียวนะครับในพื้นที่ของผมในตำบลของผมครับครับสำคัญมากเลยครับอีกเรื่องนึงท่านได้พูดเปรยไปแล้วว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนเหลืออีก 30% นะครับก็คือถนนนะครับได้ 70% แล้ว 30% ที่ท่านว่าเนี่ยในระหว่างที่มีการทับซ้อนระหว่างกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือกรมป่าไม้สปก.ต่างๆตอนนี้ได้มีการเจรจากันแล้วหรือยังครับหรือว่ายังติดในเรื่องระเบียบอยู่ครับก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีให้กับท้องถิ่นนะครับในอนาคตข้างหน้าครับโดยเฉพาะทางนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ในห่วงเดือนธันวาเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่แล้วก็ได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมาหารือแนวทางที่จะปลดล็อกนะครับที่จะสร้างการเข้าถึงของบริการของให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้อยู่นะครับก็คงอีกไม่นานนะครับผมคิดว่าน่าจะห่วงปีใหม่แล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายพอคลี่คลายเนี่ยทีนี้ทางอบต.หรือทางท้องถิ่นก็สามารถเข้าไปดำเนินงานเพื่อก่อสร้างทำถนนหนทางให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างเต็มรูปแบบครับนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอนะครับรอการประชุมวาระที่ใหญ่ระดับชาตินะครับอบต.ถึงจะดำเนินงานต่อได้นะครับมาในเรื่องถัดมาครับก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างเป็นยังไงบ้างครับท่านตอนนี้เรื่องไฟฟ้านี่ครับที่ผมได้นำเรียนว่าในพื้นที่ 30% เนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานเนี่ยการเข้าถึงของไฟฟ้าเนี่ย เนี่ยยังติดขัดอยู่นะครับแต่แผนงานของผมนี่คือว่าเตรียมไว้หมดแล้วว่ารอเมื่อไหร่ที่ทางหน่วยงานเช่นกระทรวงทรัพย์และก็กระทรวงมหาดไทยทำความเข้าใจบูรณาการร่วมกันและเปิดช่องทางให้สามารถให้ทางท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแก้วก็ได้ใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับในอนาคตข้างหน้าครับผมครับท่านครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเช่นกันนะครับก็คือในเรื่องของงบประมาณที่ได้จากกรมบัญชีกลางหรือว่าจากส่วนกลางเนี่ยปีหนึ่งตำบลหินแก้วได้มาประมาณกี่ล้านครับท่านงบประมาณติ่งทุกอย่างเลยนะครับอยู่ประมาณพื้นที่ของผมนี้ประมาณ37 ล้านครับผมถามว่าพอเรื่องค่าใช้จ่ายประจำของพนักงานมั่งเรื่องของเด็กของผู้สูงอายุต่างๆที่เราเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงกระจายแบบนี้ไปให้สู่ถึงมือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่จะมาจัดจ้างจัดทำเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานอยู่ประมาณที่เหลือจริงๆก็แต่ละปีก็ประมาณสัก4 ล้านได้4ล้านครับแต่เราคือดีคืออย่างสี่ล้านก็มันก็ถามว่าทำได้เต็มที่ป่ะมันก็คงไม่เต็มที่เท่าที่ควรแต่ว่าด้วยความที่เรามีโชคยังโชคดีมีหน่วยงานอื่นคอยซัพพอร์ตดูแลเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่งกรมส่งเสริมการของถิ่นของเรามั่งแล้วก็ทางชลประทานนั่งแล้วก็หน่วยงานของนปค.46ของหน่วยงานทหารนะครับทหารก็เข้ามาช่วยทำเพราะเราเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้านบริเวณชายแดนถึงแล้วก็มันมีหลายหน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคงเข้ามาเสริมมาคอยซัพพอร์ตได้ตรงนี้ก็ถือเป็นการโชคดีของเรานะครับนะครับที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยโชคดีอย่างนึงมีเพื่อนๆมีคอนเนคชันนะครับในหน่วยงานองค์กรอื่นๆเช่นอบจหรือจะเป็นหน่วยงานกรมทรัพย์กรมต่างๆนะครับที่ดึงงบประมาณมาช่วยเหลือกันได้นะครับมาในเรื่องถัดมาเลยครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับหลังจากดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วสาธารณสุขเองก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับสาธารณสุขที่อยู่ในความดูแลของท่านเช่นรพสต.เนี่ยอยู่ในความดูแลของท่านกี่แห่งครับพื้นที่ของผมมีรพสต.แค่1 แห่งนะครับแต่ผมต้องขอบคุณเลยนะครับรพสต.ในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดคืออสม.นะครับอสม.นี่ทำงานที่เข้าถึงให้กับชุมชนและคนเรียนได้อย่างดีและคอยดูแลสุขภาวะทางด้านอารมณ์และทางจิตใจทางร่างกายของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหินแก้วได้อย่างดีมากเลยครับเพราะในห่วงวิกฤตโควิดเข้าใจไหมคุณที่เป็นช่วงที่ว่าสุ่มเสี่ยงต่อทุกสิ่งอย่างของการอยู่การกินการใช้ชีวิตนะครับแต่ผมต้องขอบคุณเลยอสม.ในพื้นที่ของผมเนี่ยทำงานเป็นระบบนะครับคอยดูแลข้าวสอดส่องถึงครัวเรือนทุกอย่างบอกแนวทางการใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรเนี่ยต้องขอบคุณมากทางสาธารณสุขของจังหวัดชุมพรสาธารณสุขจังหวัดของอำเภอของเรานะครับและที่สำคัญคือกระทรวงสาธารณสุขที่คอยใส่ใจในเรื่องตรงนี้แล้วก็
แนวทางในการทำงานของรพสตกับท้องถิ่นของผมมันก็ทำงานแบบบูรณาการแล้วเข้าใจกันได้ด้วยดีมันก็เลยทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแก้วเนี่ยไม่ถึงกับย่ำแย่แต่ว่าสามารถสอดส่องดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้สูงอายุมันก็จะมีเยอะอยู่นะครับตรงนี้ได้ทางอสมที่คอยประสานแล้วก็คอยใส่ใจแล้วอีกหนึ่งอย่างคือผมนี่สนับสนุนเต็มที่เรื่องไอ้ผู้บริบาลผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ผมจะตั้งงบประมาณไว้นะครับตรงนี้อย่างน้อยวันหนึ่งวันใดพ่อแม่เราหรือลุงป้าน้าอาของเราเข้าสู่วัยชราเนี่ยมันก็ต้องมีคนดูแลถามว่าในครัวเรือนผู้คนต่างๆก็อาจจะมีภารกิจนู่นนี่งานนี่นั่นแต่เราถ้าตั้งงบตรงนี้ฝ่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเลยนะครับตั้งงบให้มีผู้บริบาลผู้สูงวัยในบ้านปลายด้วยครับนะครับมีผู้บริบาลด้วยซึ่งตอนนี้ครับโครงการสำเร็จหรือยังครับท่านทำอยู่ครับทำตอนนี้ครับทำผมมีครับผมมีครับครับซึ่งผู้บริบาลเนี่ยมาจากไหนครับกลุ่มอสมหรือว่าเป็นกลุ่มที่ท่านเสริมเข้าไปในเบื้องต้นกลุ่มอสมเขาจะเข้าถึงเขาจะรู้ข้อมูลในพื้นที่ของเราเนี่ยแล้วเราในส่วนของท้องถิ่นก็มีงบประมาณก็จ้างผู้บริบาลแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจำนวนประชากรมันไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยจ้างไว้ประมาณ2คนแต่สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับตรงนี้คือผู้สูงวัยผู้บางครั้งเนี่ยถามว่าภารกิจการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยในแต่ละครัวเรือนลูกก็ไปทางและผู้สูงวัยก็อยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีก็ความเหงาความเศร้าซึมของผู้สูงวัยนี่ทุกคนก็รู้อยู่ของผมโชคดีได้ผู้บริบาลนี่คอยไปดูแลครับแล้วก็อสมอสมนี่เข้าถึงมากเลยผมต้องขอบเลยอสมเนี่ยที่อื่นผมไม่รู้แต่ว่าในพื้นที่ของตำบลของผมเนี่ยอินแก้วเนี่ยอสมของผมนี่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับขอบคุณมากครับครับผมบรรดาพี่ๆอสมเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในความดูแลแล้วก็อยู่ในการที่ท่านเนี่ยผลักดันโครงการต่างๆเข้าไปเนี่ยมีจำนวนกี่ท่านครับตอนนี้ในหนึ่งประมาณ10ครัวเรือนเนี่ย อสมนี่ประมาณ1คนที่จะคอยดูแลอยู่พื้นที่ของผมเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 ครัวเรือนได้3,000 ครัวเรือนนะครับก็นั่นแหละกระจายไปแต่ละ1อสมดูแลครัวเรือนประมาณ10ครัวเรือน10ครัวเรือน1คนนะครับครับผมก็นั่นแหละประมาณของอสมจำนวนสมาชิกที่จะต้องคอยดูแลครับนะครับผมก็ตกแล้วประมาณ300กว่าคนในการดูแลท้องถิ่นของท่านนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของการดูแลสุขภาพของชุมชนนะครับมีอีกโครงการนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับในรายการสมาร์ทอบต.นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราได้พูดกับท่านนายกมนัสเนี่ยสถิตนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนะครับยังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับท่านนายกครับครับผมเห็นว่ามีอีกหนึ่งโครงการที่วัดเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนด้วยครับชื่อโครงการว่าโครงการอะไรครับท่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับดูแลกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชาวชุมชนที่การเข้าถึงของบริการแล้วก็ได้วัดนะครับเป็นตัวช่วยนะครับโดยวัดโพธิการามของจังหวัดชุมพรนะครับเขามีกลุ่มแล้วก็มีปัจจัยนะครับแล้วก็มีสิ่งของนะครับสิ่งของเหล่านั้นคือได้จากที่ไหนได้จากญาติโยมที่มาที่วัดแล้วก็บริจาคในเมื่อบริจาคเป็นจำนวนเยอะทางวัดก็จัดกระจายไปสู่แต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นก็ต้องทำเรื่องขอไปแล้วก็บอกรายชื่อใน
พื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองว่าจุดไหนที่มีจุดเปราะบางเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทางวัดเขาก็จะกระจายสิ่งของนั่นน่ะโดยให้ผ่านทางท้องถิ่นท้องถิ่นก็แจ้งไปทางอสมนะครับอสมก็เป็นตัวไปเยี่ยมไปเยือนแล้วเอาสิ่งของเหล่านั้นน่ะให้กับคนที่ในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ตรงนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับทำนำสุขนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลของผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ซึ่งในส่วนนี้คือยังมีพัฒนาสังคมก็คอยดูแลอยู่แต่เอายังได้วัดนะครับมาช่วยบริหารจัดการคอยใส่ใจตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีของวัดนะครับมันตรงกับสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับว่าบวรคือบ้านวัดโรงเรียนนะครับจะต้องเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับคำว่าเชื่อมโยงคือต้องใส่ใจคำว่าใส่ใจก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะต้องมีโอกาสเข้าถึงในเรื่องของการบริการแล้วก็การดูแลการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตตรงนี้ครับบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับคือชุมชนต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับจะบอกว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญสองเด้งนะได้บุญกับวัดแล้วก็วัดเอาไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือคนพิการหรือว่าคนที่ทุพพลภาพเนี่ยเราก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยตอนนี้มีมากี่ปีแล้วครับโครงการนี้ผมทำมาร่วมกับเป็นโครงการ3ปีได้3ปีได้ครับโครงการนี้ครับ3ปีนี้ถามว่าได้ผลไม่ได้ผลดีเยอะมากเลยมันไอที่นอกเหนือจากคำว่าสิ่งของที่ผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงได้ไปนะยังมีสิ่งที่ดีคือทางด้านความรู้สึกทางด้านจิตใจทำให้เขารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวไม่ถูกทอดทิ้งอย่างน้อยยังมีคนเป็นห่วงเป็นใยเขามาดูแลคอยใส่ใจเอาสิ่งของนั่นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางด้านจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ว่าจะทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะอยู่และก็ต่อสู้กับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับนี่สำคัญที่สุดครับครับผมพอท่านได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจไหมในการทำงานครับขอบคุณมากเพราะสำคัญที่สุดคือกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านครับทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ท้องถิ่นของเราดีขึ้นนะครับสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันจะตามมาให้กับตัวเรานะครับเบื้องต้นคือตัวเรานะครับคือในเมื่อมาพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสเราแล้วเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับเขาก็ต้องฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการบริหารจัดการต่างๆที่จะทำให้เขามีโอกาสเข้าถึงนะครับในรเรื่องสาธารณูปโภคก็ตามคุณภาพชีวิตก็ตามนะครับเรื่องแหล่งอาชีพต่างๆที่บางสิ่งบางอย่างที่เขายังเข้ามาถึงเราสามารถเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานของระดับจังหวัดหรือประเทศเข้ามาให้เขาได้เข้าถึงโอกาสตรงนั้นไงครับถือว่าเป็นความรู้สึกดีๆนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นช่วงฤดูฝนแน่นอนว่าฝนตกหนักมากเลยและลักษณะภูมิศาสตร์ที่ท่านบอกว่าเป็นพื้นที่ราชันด้วยครับเชิงภูเขาตรงนี้มีปัญหาไหมครับช่วงนี้หน้าฝนตกหนักตกหนักช่วงนี้เป็นช่วงห่วงมรสุมของในพื้นที่ของทางภาคใต้ก็ว่าได้นะครับนะช่วงเดือนพฤศจิกาของธันวาเนี่ยทุกๆปีนะครับพวกเราจะต้องเตรียมนะครับผมทุดีอยู่อย่างนะครับครับความทุดีมันมีในพื้นที่ผมคือครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่ครับแล้วก็ท้องถิ่นในส่วนตัวผมเนี่ยเราทำงานแบบเข้าใจกันนะครับเพราะบางพื้นที่เขาเรื่องกำนันกับผู้บริหารนี่บางพื้นที่มันจะมีการขัดแย้งกันมีการขัดแย้งกันในส่วนพื้นที่ผมนี่เขาจัดกันอย่างดีนี่คือความโชคดีของชาวบ้านเวลาการเตรียมการเรื่องภัยพิบัติต่างๆในห่วงเวลานี้เราทำความเข้าใจประชุมร่วมกันนะครับเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยหน่วยงานอพร.แล้วก็ชรบ.ของท้องที่กำนันผู้ใหญ่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในครัวเรือนที่สามารถจะดูแลชาวบงชาวบ้านในกรณีเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถเตรียมพร้อมดูแลกันได้อย่างดีนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับในฝ่ายท้องที่โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่ในพื้นที่ของผมนะครับ
ที่คอยใส่ใจกันด้วยกันทำงานคอยปกป้องดูแลความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องในกรณีถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราสามารถรับมืออยู่ครับตรงนี้ครับครับผมหมายความว่าความร่วมมือของผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าอปปร.อาสาสมัครต่างๆรวมถึงนะครับคณะทำงานผู้บริหารเนี่ยทำงานกันเป็นระบบจึงเกิดเป็นทีมกู้ภัยฉุกเฉินต่างๆนะครับที่รับมือกับสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นพายุนะครับฝนตกฝนฟ้าคะนองและดินถล่มด้วยนะครับเอาละครับท่านครับมาถึงตำบลหินแก้วนะตำบลหินแก้วแล้วครับที่ตำบลนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจที่ท่านอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวกันพื้นที่ของผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นที่เชิงเกษตรนะครับถ้ามาเยี่ยมมาชมเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยพื้นที่ที่ปลูกกาแฟทุเรียนนะครับเราก็มีคนจากต่างที่ต่างถิ่นข้ามาเยี่ยมมาเยือนเราก็จะพาไปดูในแปลงสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ได้ชิมทุเรียนแบบปลอดสารพิษนะเกษตรแบบอินทรีย์กาโฟงกาแฟโรบัสต้าที่รสชาติที่ดีเยี่ยมนะครับของกาแฟลุงไข่หรือว่ากาแฟภูเขาเสือเต้นนะครับอย่างทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ว่ามีอยู่ในพื้นที่ก็น้ำตกที่ผมจะบริหารจัดการน้ำทำเป็นประปาภูเขาใช้ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็เป็นน้ำตกที่สวยงามนะครับแต่ผมเนี่ยจะเปิดให้เข้าไปเที่ยวไปดูได้เนี่ยแบบว่าต้องสกรีนคือว่าไม่ใช่แบบเปิดแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยผมกังวลความสะอาดเรื่องมลภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อมความสกปรกนี่ไม่ได้เพราะคือพื้นที่ตรงนั้นคือแหล่งน้ำใช้สำหรับใช้อุปโภคบริโภคเข้ากับระบบประปาอะไรเงี้ยครับผมครับก็เลยจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับตัวอย่างก็มีวัดที่เก่าแก่นะครับวัดที่เก่าแก่อายุเกือบ400ปีในพื้นที่นะครับก็ส่วนมากมีคนก็เข้ามาสักการะกราบไหว้กันอยู่นะครับครับผมครับผมแล้วก็ประเพณีอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งเดิมนะครับในพื้นที่ผมคือไอ้เรือทอดอนะครับเขาเรียกเรือทอดอนี่เป็นลักษณะชาวบ้านเป็นเรือบกอ่ะทอนอกกัดเส้นที่ว่าเชิดหน้าชูตาของตำบลหินแก้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมมาเยือนเราก็จะให้จิตให้ชาวบ้านที่กลุ่มนี้เขามีความสามารถในการร้องเพลงบอกและใช้เรือทอดอเป็นตัวสื่อนำเสนอให้กับตำบลของเราครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากครับประเพณีแต่ละท้องถิ่นมันมีความแตกต่างมันมีความสวยงามของมันในตัวครับครับคล้ายๆกับเพลงอีแซลหรือว่าเพลงเรือที่ภาคกลางเขาแซลกันใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ที่หินแก้วนี้เขาก็มีเรือทอนอกเป็นเรือบกนะแล้วก็แซลกันคุยกันหยอกล้อกันของคนในชุมชนใช่ครับคำเหมือนลักษณะคำผวนอ่ะเข้าใจคำผวนอ่ะลักษณะที่ว่าคำสองแง่สองงามอะไรเงี้ยลักษณะในบทกลอนตรงนั้นครับครับผมก็จะมีความสนุกนะแซวกันไปแซวกันมาแซวคนที่อยู่ข้างๆที่มายืนมาชมมาดูเนี่ยมันก็มีความรู้สึกร่วมกันด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาเขามีกิจกรรมกันครับผมประเพณีหรือว่าเรือทอนอกเนี่ยที่จะจัดขึ้นที่ตำบลหินแก้วเนี่ยจัดช่วงห่วงเวลาไหนครับท่านช่วงเดือนเมษาครับจะมีประเพณีที่พื้นที่ใกล้เคียงคือตำบลรับรอบจะมีถ้ำเขาเรียกถ้ำรับรอบประเพณีขึ้นถ้ำไหว้พ่อปู่หลักเมืองเป็นประเพณีทุ่งจัดยิ่งใหญ่มากในทุกๆปีนะครับทุกพื้นที่นาบริเวณในพ่อปู่หลักเมืองเนี่ยวัดถ้ำรับรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลหินแก้วตำบลรับรอบตำบลท่าข้ามตำบลใกล้ๆเนี่ยจะต้องเข้ามามีกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็ไปกราบไหว้พ่อปู่หลักเมืองกันเป็นประเพณีประจำปีครับโอ้ยิ่งใหญ่นะดูนะท่านนะคือหลายตำบลเลยที่มาร่วมมือกันจัดประเพณีขึ้นนะมีประมาณกี่วันครับโอ้มีประมาณเกือบ10วันนะ10วัน10คืนนะครับ10วัน10คืนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในแค่จังหวัดอย่างเดียวนะครับต่างจังหวัดก็จะมากันนะครับเพราะเป็นประเพณีเป็นหลวงพ่อปู่หลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใครจะไหว้วานร้องขออะไรเนี่ยมันจะสำเร็จผลนะครับก็อยากจะฝากด่วนในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทุกปีนะครับขอเชิญมาเที่ยวได้เลยครับท่านครับมีชื่อประเพณีไหมครับประเพณีเลยเป็นประเพณีแล้วแต่ละท้องถิ่นก็จะเอานำเสนอไปเป็นกิจกรรมให้กับทางที่วัด
ในส่วนของผมก็เหมือนกับที่นำเรียนว่าคือเรือถอดอนั่นก็จะต้องไปแสดงที่นั่นแหละครับอ๋อคือมันหลายๆประเพณีคุณผู้ชมคือผมกำลังถามอยู่ว่ามันเป็นประเพณีอะไรท่านนายกบอกว่าแต่ละตำบลเนี่ยเขาจะมีประเพณีของเขาแต่ว่าเอาไปอวดกันในที่นี้นะครับที่วัดอะไรครับท่านวัดถ้ำรับล่อครับวัดถ้ำรับล่ออ๋อไปชมเรือถอนอกได้เลยนะใครที่อยากเห็นเรือบกแล้วก็แซวกันหยอกล้อกันเนี่ยไปที่นี่ที่นั่นเลยอยากไปเล่นด้วยได้ไหมท่านชื่อจริงก็วัดเทพเจริญแต่ว่าภาษาบ้านๆตามท้องถิ่นก็เรียกวัดถ้ำรับล่อแต่ถ้าชื่อตามราชการคือวัดเทพเจริญนะครับนะมันมีที่มาไหมท่านรับล่อมันมีที่มาที่ไปนะครับมาแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับนะเป็นพื้นที่รอทัพการออกทัพจับศึกในยุคสมัยก่อนนะครับตั้งทัพในการที่ในห่วงที่ว่ารบกับพม่าอะไรเงี้ยจะเป็นพื้นที่ตั้งทัพของกษัตริย์ของเจ้าเมืองครับสมัยก่อนครับใช่ตั้งทัพรอแล้วก็ด้วยคำที่ว่าพูดกันไปพูดกันมาก็เลยเป็นรับรอครับที่จริงคือทัพรอครับผมครับก็มีที่มาคือการเวลาเนาะภาษามันผันแปรตามห่วงเวลานะจากทับรอกลายเป็นลับล่อนะครับผมโอ้น่ารักมากเลยครับก็น่าไปเที่ยวนะเพราะว่าผมเชื่อว่าที่ชุมพรเนี่ยอากาศดีนะแล้วก็อากาศบริสุทธิ์สดชื่นแน่นอนนะครับผมท่านครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับที่ท่านบอกว่ามีวัดเก่าแก่ที่ตำบลหินแก้วเนี่ยอายุมากกว่า400ปีเนี่ยวัดชื่ออะไรครับวัดแก้วประสิทธิ์นะครับแล้วก็อายุอนาคตก็400ปีได้เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับคือตำบลของผมเนี่ยเมื่อครับมันแยกมาจากตำบลรับล่ออีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ก่อนคือตำบลรับล่อนะครับของอีแก้วเลยแยกมาแต่แท้จริงคือคำว่าเหมือนที่ผมนำเรียนว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเรื่องทับรอมันแล้วกลายมาเป็นรับล่อนั่นแหละมันมีที่มาของคำว่าวัดเก่าแก่ในพื้นที่ของผมอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับปู่เจ้าแก้วนะครับก็ใครส่วนมากคนจากต่างที่ต่างถิ่นนั้นจะมากราบไหว้สักการะบนบานศาลกล่าวก็จากสำลิดผลนะครับก็ขอเชิญครับในพื้นที่ของผมครับผมมีประเพณีสักการะประจำปีไหมครับท่านนายกของเราเนี่ยมันจะไม่มีนะครับส่วนมากจะเชื่อมโยงกับไอ้คำว่าประเพณีขึ้นทำรับรอนะครับคือไปรวมกลุ่มกันแล้วช่วงเดือนเมษาเนี่ยไหว้ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นประเพณีที่ว่าทุกคนลูกหลานจะต้องกลับมาบ้านแล้วก็มามีกิจกรรมในช่วงห่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยครับถึงแล้วประเป็นประเพณีท้องถิ่นในของแต่ละท้องถิ่นร่วมกันเอาละได้ไปเที่ยวถึงหินแก้วแล้วต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับของฝากอีกครั้งนึงครับกาแฟอะไรเอ่ยท่านนายกกาแฟโรบัสต้ากาแฟลุงไข่กาแฟภูเขาเสือเต้นแล้วก็น้ำผึ้งป่าของกลุ่มชุมชนหมู่ที่6นะครับเป็นน้ำผึ้งป่าที่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ใช่เลี้ยงแบบที่ว่าคือตั้งคอนเอาคอนที่รังผึ้งไปไว้ตามในป่านะครับรวมไปถึงช่วงจะเก็บเกี่ยวก็คือช่วงเดือนเมษาปีละครั้งช่วงเดือนเมษาเขาเลี้ยงน้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งเดือน5มันเลยเป็นน้ำผึ้งป่าที่มีคุณสมบัติที่ว่าแบบธรรมชาติจริงๆเหมือนที่ผึ้งอยู่ในผึ้งป่าอะไรเงี้ยครับก็รสชาติของน้ำผึ้งมันจะมีความบริสุทธิ์ละหอมแล้วก็มีคุณสมบัติในเกี่ยวกับเรื่องการดูแลร่างกายได้ดีนะครับตรงนี้ผมก็เป็นมันมีกลุ่มเลี้ยงอยู่ครับในพื้นที่ของหมู่ที่6นะครับกลุ่มเลี้ยงผึ้งครับครับคือเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกนั่นเองนะครับปราศจากสารต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นสารกันบูดสารเจือปนหรือสารเคมีนะครับเพราะเอาไปไว้ในป่านั่นเองนะครับท่านครับอยากให้ท่านบรรยายนิดนึงในเรื่องของรสชาติรสสัมผัสที่ได้รับประทานน้ำผึ้งครับผมมันจะมีกลิ่นแบบ โดยเฉพาะคำว่าถ้า ผึ้งนี่เป็นแมลงที่ว่าแตกต่างกับแมลงทั่วๆไปนะครับถ้าเอาไปกินน้ำหวานจากพืชชนิดใดคุณสมบัติและยาที่ในตัวน้ำผึ้งอ่ะก็จะได้ตามนั้นนะครับ เหมือนพื้นที่ของผมเนี่ยที่ผมนำเรียนว่ามันมีป่ากาแฟนะครับแล้วมีดอกกาแฟเนี่ยมันมีความหอมแบบชนิดพิเศษนะครับ มันเป็นกาแฟที่ว่ามันช่วยดูแลร่างกายของเราคือดอกมันก็สามารถเอามาทำชาได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราเลี้ยงผึ้งและผึ้งไปเอาน้ำหวานจากดอกกาแฟมาเนี่ย
ึงแล้วน้ำผึ้งน่ะมันจะมีคุณสมบัติที่มีกลิ่นคล้ายกับดอกกาแฟอะไรเงี้ยมีความรสชาติมันจะแตกต่างกับน้ำผึ้งทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันอะไรเงี้ยครับผมครับผมนี่คือรสชาติที่แตกต่างนะครับทั้งคุณสมบัติที่ดีด้วยครับท่านครับของมันดีขนาดนี้เนี่ยจะไปช้อปปิ้งที่ไหนหรือติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับท่านก็ถ้ามาในพื้นที่ขึ้นกลุ่มเลี้ยงผึ้งนะหมู่ที่6ชุมชนบ้านนาตินเขาของตำบลหินแก้วนะครับครับก็มีแล้วก็ประสานมาทางท้องถิ่นได้ถ้าผู้คนต้องการจะใช้น้ำผึ้งที่มีคุณสมบัติที่ดีกับร่างกายก็ติดต่อมาได้เลยครับครับท่านครับแบบทุกวันนี้ออนไลน์ขอติดต่อทาง Facebook อบต.ได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับอีกเป็นช่องทางหนึ่งครับครับได้เลยครับครับทุกอย่างเลยนะกาแฟน้ำผึ้งนะครับรวมถึงผลไม้ต่างๆเนี่ยติดต่อไปที่ Facebook เลยเดี๋ยวแอดมินจะพาไปแอดมินจะชี้พิกัดไปใช่ไหมครับท่านครับครับผมครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มาทำความรู้จักกับท้องถิ่นแล้วนะครับอยากรู้จังเลยว่าท่านเนี่ยจะมีคำมั่นสัญญาอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลหินแก้วครับท่านครับฝากคำมั่นสัญญาหน่อยครับผมเป็นผู้บริหารมานะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในอนาคตข้างหน้าในพื้นที่ตำบลแก้วเนี่ยถามว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยมันติดกับตะเข็บชายแดนในอนาคตข้างหน้าผมเชื่อมั่นว่าการไปมาหาสู่กันระหว่างชายแดนหรือว่าระหว่างประเทศมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ระหว่างจังหวัดฉะนั้นเนี่ยความเจริญทิศทางในการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีขึ้นก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นที่ลักษณะเดียวกับเมืองกับท้องถิ่นของผมเนี่ยจะต้องเตรียมรับกับสิ่งเหล่านี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับในเมื่อพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสตัวเราแล้วเนี่ยมายืนมาเป็นผู้บริหารเนี่ยสำคัญที่สุดการดูแลคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นเราปล่อยปละละเลยไม่ได้ในความโชคดีของเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศของเราเนี่ยและพระมหากษัตริย์ของเรานะครับที่คอยเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรพ่อแม่พี่น้องมันก็เชื่อมโยงกับท้องที่ท้องถิ่นทุกๆอย่างนะครับก็อยากจะฝากว่าให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหินแก้วหรือท้องถิ่นอื่นนะครับให้สบายใจได้ผมเชื่อว่าทิศทางที่ดีของเราจะต้องเกิดขึ้นกับท้องถิ่นของเราแน่นอนครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหจริงใจมากเลยนะครับแน่นอนนะครับมาทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วต้องทำงานเต็มที่นะครับอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ท่านนายกนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับได้มาทำงานเบื้องหน้าเนี่ยเราต้องทำสุดความสามารถและซื่อสัตย์สุจริตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมนัสเนศสถิตนายกองค์การบริหารส่วนบนหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากเลยครับขอบคุณท่านครับคุณผู้ชมครับวันนี้บั๊มมีรายการดีๆจาก MVTV ท้องถิ่นไทยกฎหมายเลข75มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการท้องถิ่นเรนเจอร์ภารกิจเรียลลิตี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟถนนรวมถึงโครงการดีๆของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีมากมายเลยนะครับรายการถัดมารายการเกษตรสำราญตามติดวิถีเกษตรนะครับในทุกมิติทุกแง่มุมในเรื่องของการทำสวนไปลุยสวนทุกสถานที่เลยนะครับและพาไปพูดคุยกับประชาชนชมของดีของเด็ดในแต่ละชุมชนนะครับรายการถัดมาสมาร์ทอบต.พูดคุยกับท้องถิ่นทั่วไทยในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีรัฐภูมิศาสตร์รวมถึงโครงการดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไทยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและอีกรายการหนึ่งพลาดไม่ได้นะครับสมาคมองค์การบริหารส่วนบนหรือสมาคมอบต.พบประชาชนนะครับจะมีรองศาสตราจารย์ดร.วิศักดิ์ฮาดดานะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและกฎหมายที่ท้องถิ่นจะต้องรู้จะต้องมีนะครับฝากรายการทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้รายการสมาร์ทอบต.ของเราหมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น. ถึง 12:50 น.ทางช่อง MVTV ท้องถิ่นไทยกฎหมายเลข75วันนี้บัมและท่านนายกมนัสเนศสถิตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ